ผู้ชมทุกท่านนะครับผมโอ้โหต้องบอกว่ากล่องที่วางอยู่นี้นะครับใหญ่บางนิดเลยนะครับซึ่งเป็นกล่องนะครับของเห็นไหมทุกท่านเห็นชื่อไหม Dragon Ball นะครับ Bitway 5 Pro Studio นะครับก็คือเป็นของ Bitway นั่นเองนะครับเป็นงานของ Bitway ซึ่ง Bitway เนี่ยนะครับเป็นค่ายลิขสิทธิ์นะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันดีกว่านะครับทุกท่านว่าจะเป็นอย่างไรนะครับด้านในเนาะโหนี่บางนิดเลยนะครับเดี๋ยวค่อยแกะนะครับทีละนิดต้องบอกว่าสติกเกอร์เนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากเลยนะครับสติกเกอร์เป็นสติกเกอร์อะไรเป็นเทปนะครับเทปสีดำนะครับเขียนว่า Bitway เนี่ยก็คือดีงามมากๆนะทุกท่านนี่นะครับเป็นอาร์ตบ็อกซ์นะครับของงานชุดนี้แล้วกันนะครับด้านหน้านะครับจะเป็นในส่วนของตัวนะครับตัวละครเป็นส่วนของงานเลยแล้วกันนะครับทั้งรถบูม่าโกคูนะนี่คืองานปั้นนะครับชุดนี้นะครับก็เป็นดราก้อนบอลนะครับบูม่าฮอยอ่านว่าอะไรครับใครอ่านออกช่วยบอกผมทีนะครับผมจะอ่านว่าฮอยปอยฮอยปอยแคปซูลก็น่าจะชื่อนี้แหละนะครับก็คือฮอยปอยแคปซูลนะครับ Number 9 by Pen Holder นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงเนาะตัวนี้เขียนว่า Legend Anime นะครับก็คือการ์ตูนแห่งตำนานนะครับบูม่าฮอยปอยแคปซูล Number 9Pen Holder นะครับด้านหลังนะครับจะบอกองค์ประกอบต่างๆนะครับก็จะมีตัวแล้วก็ฐานนะครับรถตัวละครเนาะฐานเนี่ยจะเป็นดราก้อนเรดาร์นะครับซึ่งเปิดไฟได้รวมไปถึงไฟต่างๆที่อยู่บนตัวรถนะครับบางหลายๆจุดเปิดไฟได้นะครับฝั่งด้านบนนะครับนี่กลับหัวกลับหางหน่อยนะครับก็เป็นเหมือนกับด้านข้างนะจะเขียนว่ากลับให้ดูเลยแล้วกันนะเป็น Legend Anime นะครับ Bitway 5 Pro Studio นะครับแล้วก็จะมีเทปอยู่1จุดนะครับที่ปิดอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะตัดหรือเราจะแกะนะครับเดี๋ยวมันแกะได้เราก็จะได้ไม่ต้องตัดว้าวนี่ให้ดูให้ดูนี่นะครับน้ำหนักต้องบอกว่าโคตรดีคือหนักแบบหนักจริงๆนะครับมาก็จะเป็นสายรัดนะครับสีดำนะครับที่เขียนว่า Bitway นะครับแล้วก็มีเทรดมาร์คอยู่ด้านบนด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของคิดว่าจะเป็นคู่มือฮะเดี๋ยวผมจะลองแกะออกมาให้ทุกคนดูก่อนแล้วกันนะครับสำหรับชิ้นนี้คืออะไรเอ่ยเราทุกคนมาดูพร้อมๆกันนะครับเป็นกระดาษอ๋อนี่นะครับนี่คือไกด์ไลน์นะครับหรือว่าคำแนะนำของงานชุดนี้แล้วกันนะครับ อุปกรณ์เนี่ยนะครับจะให้มาอยู่3ชิ้นนะครับหลักๆนะครับหลักๆก็คือ3ชิ้นเนาะ3ชิ้นเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของรถบูม่าโกคูแล้วก็ฐานจะเป็นดราก้อนเรดาร์แล้วก็จะมีของแถมเป็นแคปซูล9นะครับแล้วก็ตัวฐานนะครับจะเสียบด้วยสาย USB นะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยนะครับนี่เขาบอกว่าอะไร Adaptive Fast Charging ห้ามนะครับแล้วก็9โวลต์ 1.67 แอมป์ 15 วัตต์ห้ามนะครับเพราะฉะนั้นอย่านะครับไฟขาดยุ่งเลยนะครับผมบอกเลยว่าคำแนะนำนี้สำคัญมากนะครับห้ามเขาห้ามอย่าทำนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวงานนะครับตัวงานเนี่ยนะครับจะมีเดือย2จุดซึ่งมีตัวพอร์ตไฟนะครับเอามาเสียบจุ๊บกันบนล่างนะครับหน้าหลังเนาะเสียบเข้าไปแล้วก็ตัวนี้นะครับ LED มี LED อยู่ตรงนี้ตัวนี้สามารถถอดเข้าถอดออกได้น่าจะเป็นปากกาตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นภาพรวมนะครับประมาณนี้นะครับเราดูไกด์ไลน์เสร็จเราก็ปุ่มประกอบโอ้โหเช็ดเท่ถึงว่าล่ะมันหนักมากเลยอ่ะโอ้ my god พระเจ้าช่วยโอ้โคตรคุ้มนะครับไม่มีอะไรคุ้มกว่านี้อีกแล้วนี่มันงานลิขสิทธิ์นะเนี่ยโอ้ใหญ่มากอ่ะคือผมไม่คิดว่ามันใหญ่ขนาดนี้ทุกคนดูดิอ่ะนี่คือดราก้อนเรดาร์นะตอนแรกผมนึกว่าดราก้อนเรดาร์มันอันประมาณนี้เล็กๆนะครับคือวงกลมเล็กๆใส่เนี่ยแต่นี่คือแบบโอ้โห
ช็ดเป็ดดูมันใหญ่ดิโอ้โหใหญ่มากอ่ะใหญ่แบบใหญ่มากๆนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับมีตาดราก้อนบอลนะครับนี่ดราก้อนบอลนะครับก็จะเขียนว่าดราก้อนบอลนะครับเบอร์สเตอร์ชูเอชานะครับบิทเวฟไฟโปรนครับต่างรีเจนอนิเมะเนาะโอเคผมจะทำการวางอุ้ยอะไรเนี่ยจะอะไรขึ้นหรือเปล่าโอเคก็นะครับในส่วนของตัวฐานตัวฐานนะครับใหญ่มากๆนะตัวฐานเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือถอดออกได้โอ้นี่เป็นปากกาปากกานี่ใหญ่จริงเดี๋ยวเราจะเอาถุงออกนะครับนี่คือปากกาที่อยู่บนหัวของแคปซูลนะครับโอ้โหโหแล้วมันจะเขียนยังไงเนี่ยหนักหัวมากเลยตรงนี้หนักนะครับโอเคเสียบเข้าไปอ๋อข้างในเนี่ยมีเป็นสวิตช์นะครับใช่ไหมยินเสียงแก๊กๆนะครับโอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันตรงนี้นี่เขียนว่า connect to the connector นะครับมันจะเขียนไว้2จุดนะครับซึ่งเป็นในส่วนของตัว connector ที่จะไว้ต่อกับตัวรถนะครับเพื่อที่จะเปิดไฟเนาะโอเคทำตัวไม่ถูกแล้วนะครับตอนนี้ไม่รู้จะเอาอันไหนก่อนฉีกก่อนเลยครับกลิ่นของใหม่ได้กลิ่นของใหม่นะครับโอเคต่อไปเป็นตัวชิ้นงานชุดใหญ่นะครับโอ้โหต้องบอกว่าคือแพ็คมาแบบโกคูกับบูม่านี่นั่งอยู่ด้วยกันเลยนะครับโอ้โหมีรอยด้วยนะครับโดนเอฟเฟกต์ไป1จุดนะเดี๋ยวไว้ให้ดูตอนดูรายละเอียดแล้วกันโอ้ยโหบอกว่าโคตรใหญ่ใหญ่มากใหญ่มากๆนะครับชุดนี้เนี่ยต้องบอกว่าคุ้มนะขั้นแรกนะครับจะต้องทำการเช็คสายไฟนะครับที่ตัวฐานก่อนนะครับก็คือจุดนี้นะครับอันนี้ต้องเอาออกนะสายไฟโผล่ออกมานะครับ2จุดแล้วนะครับทีนี้เนี่ยจุดสำคัญก็คือการวางตัวลงไปเนาะมันจะแฉลบปุ๊บแสดงว่าหัวตัวท้ายเนี่ยจะอยู่ประมาณนี้โอเคจากรูปนะครับท้ายรถเนี่ยมันจะอยู่ฝั่งด้านหลังนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาค่อยลุยเชื่อมสายไฟลงไปนะครับโอเคแล้วการเชื่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวยัดสายไฟลงไปด้านล่างนะครับหนักมือแล้วถือนานโอเคนี่ตรงมาแล้วนะครับโอ้โหเดี๋ยวจะขอเคลียร์โต๊ะก่อนนะครับต่อไปก็ในกล่องนี้นะครับก็จะมีสแตนนะครับของตัวแคปซูล1ชิ้นนะครับแล้วก็เป็นแคปซูล9นะครับวางไว้แบบนี้โอเคเกียร์โต๊ะเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมีตัวอันนี้ผมขอวางไว้ด้านล่างแล้วกันนะครับก็จะได้งานชุดนี้ขึ้นมานะครับต่อไปนะครับก็คือการเอาโฟมนะครับออกจากตัวงานนะครับโอเคตัวงานนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะว่าชุดที่เป็นตัวบรูม่านะครับก็ได้ติดมากับโกคูนะครับแล้วก็ตัวร่องต่างๆเนี่ยเขาก็เซฟไว้อยู่นะแต่ว่าผมดูเอฟเฟกต์ในส่วนของตัวขาโกคูเนี่ยนะครับมีรอยขีดขาวๆไป1จุดนะครับก็เดี๋ยวเอาโฟมออกก่อนแล้วกันคือชุดนี้ประกอบมาให้เลยนะถือว่าทำงานมาได้ดีเลยปกติเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นการประกอบงานมาให้นะครับเนื่องจากการแตกหักแต่ว่าชุดนี้ก็ทำมาได้ดีเดี๋ยวเชือก
ถุงพลาสติกนะครับที่ล็อกกันไว้แน่นมากครับผมจะตัดทิ้งเลยแล้วกันนะครับโอ้โหละเอียดมากนะครับสำหรับการทำงานชุดนี้ออกมานะครับถือว่าเป็นชุดที่เกินคาดนะจากขนาดเนี่ยก็ไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้นะครับแล้วโอ้โหดูดิมันใหญ่กว่าคือตอนแรกนะคิดว่าใหญ่กว่ารถของเจ็ตโดเนี่ยนิดนึงนะครับแต่ว่าพอแกะชุดนี้ออกมาแล้วเนี่ยโอ้โหพลักนะครับประมาณน้ำหนักประมาณ6กิโลนะครับสำหรับชุดนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองดูระบบไฟชุดนี้กันนะครับว่ามาแบบไหนเนาะแต่ว่าในกล่องเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่มีสายไฟมาให้นะครับตอนนี้ผมเช็คดูทุกชั้นนะครับของแพ็คโฟมนะไม่มีสายไฟมาให้นะครับแต่ว่ามันเป็นไทป์ C นะครับเราได้สายไทป์ C จากโทรศัพท์มาแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องลองใช้แบตสำรองแล้วกันโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันเขาบอกว่าโวลต์เนี่ยห้ามเกิน9โวลต์แล้วก็กระแสห้ามเกิน 1.67 แอมป์นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับมันอยู่ประมาณ5โวลต์นะครับเห็นนะมันเล็กมากนะครับตัวนี้เนี่ยอ๋อปรับมันได้หลายแรงดันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูว่าจะเป็นอย่างไรเสียบสายนะครับเข้าไปที่ตัวงานก่อนเลยเป็นไทป์ C นะครับโอ้มันค่อนข้างตื้นนะดูหัวนี่มันตื้นนะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องลองการเปิดไฟโอ้ติดนะครับผมนี่โอ้โหแต่ว่าสายมันตื้นนะครับสายมันตื้นมันต้องเป็นคือสายตัวเนี้ยหัวมันค่อนข้างใหญ่นะครับโอ้โหคือดีมากครับเดี๋ยวตอนให้ดูรายละเอียดนะครับจะทำการปิดไฟนะครับแล้วให้ทุกท่านได้เห็นนะครับแสงต่างๆที่ออกมานะครับตัวนี้นะครับตัวหัวแคปซูลที่เป็นตัวกดเนี่ยจะเป็นตัวกดเปิดติดไฟของงานชุดนี้นะครับโอ้โหโคตรแจ่มนะครับมีไฟหน้านะครับมีไฟเลี้ยวนะครับมีไฟท้ายด้วยนะครับที่เป็นสีแดงนะครับอาจจะเห็นไม่ชัดนะเพราะว่าแสงมันเยอะตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ท่านได้ดูรายละเอียดนะครับของงานชุดนี้นะครับแล้วเราก็มาสรุปนะครับแล้วก็ให้คะแนนนะครับว่าจะได้สักกี่คะแนนนะครับนี่คือ Bitway 5 Pro นะครับจาก Bitway นั่นเองนะครับผมเป็นค่ายลิขสิทธิ์เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารายละเอียดลึกๆของตัวงานนะครับงานชุดนี้เนี่ยนะครับมีมันสมราคามั้ยโอเคครับท่านเดี๋ยวผมจะพาท่านนะครับมาดูรายละเอียดของงานชุดนี้นะครับซึ่งบอกได้เลยว่าโคตรดีนะครับอันนี้นะครับเป็นของแถมนะครับซึ่งเป็นแคปซูล9นะครับเป็นแคปซูลขนาด1ต่อ1นะครับเล็กๆเนาะก็รายละเอียดจะเขียนว่า Dragon Ball นะครับแล้วก็เป็นเลข9นะครับเป็นฮอยปอยแคปซูลมอเตอร์ไซคล์นะครับจากแคปซูลคอร์ปอเรชั่นนะครับก็มีแท่นวางให้นะครับซึ่งแท่นวางเป็นอะคริลิกนะครับใสๆสวยงามมากนะครับก็ทำออกมาได้ดีแล้วก็วางลงไปได้ลงตัวนะครับนี่เก๋ๆนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับตัวฮอยปอยแคปซูลเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวฐานนะครับฐานก็จะเป็นฐานดากอนเรดาร์นะครับนี่เป็นไงออกแบบมาได้ดีนะครับแล้วเป็นสโลปด้วยนะนี่สโลปแบบฝั่งนี้จะขึ้นมาสูงหน่อยนะครับแล้วก็จะมีพอร์ตนะครับ USB-C นะครับพอร์ต Type-C นั่นเองนะครับ1จุดนะครับแล้วก็ตัวหัวแคปซูลนะครับนี่ตรงนี้นี่นะครับสามารถดึงออกมาเป็นปากกาได้นะครับเป็นไงเจ๋งเจ๋งเปล่าแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับพอเสียบเข้าไปปุ๊บเนี่ยกดนะครับ1ครั้งนะครับเป็นการเปิดปิดไฟนะครับแต่ว่าไฟนะครับจะต้องเสียบตัวนี้เสียบสายจะไม่มีแบตเตอรี่ข้างในนะครับนี่คือรอบๆนะครับในส่วนของตัวดากอนเรดาร์เนาะแล้วก็ส่วนเรดาร์เนี่ยนะครับด้านหน้าเนี่ยนะครับจะมีจุดที่เป็นเหลืองๆนะครับกลมๆ ก็คือจะเป็นตำแหน่งของลูกแก้วดากอนบอลนะครับซึ่งจุดทุกจุดที่เป็นสีเหลืองเนี่ยค่ายนะครับทำ LED ใส่ด้านล่างไว้นะครับก็เดี๋ยวจะเปิดไฟให้ดูอีกทีนึงเนาะจะมีไฟขึ้นมานะครับมาในส่วนของตัวงานนะครับตัวรถนะครับ
ที่จะเป็นล้อหน้านะครับล้อหน้านะครับจะมีไฟเลี้ยวอยู่2ข้างนะไฟเลี้ยว2ข้างเนาะซ้ายขวานะครับแล้วก็เป็นตัวล้อแล้วก็เป็นซุ้มล้อนะครับนี่สวยงามมากนะเป็นสีขาวมุกที่ดีมากๆนะครับแล้วในส่วนของตัวรถนะครับนี่ก็จะเป็นสีขาวมุกทั้งหมดนะครับจนมาถึงตัวท้ายรถนะครับก็จะมีไฟเลี้ยวด้านหลังนะครับ2จุดเหมือนกันแล้วก็มีท่อไอเสีย2อันนะครับแล้วก็เป็นซุ้มล้อด้านหลังจะเขียนว่าแคปซูล9เหมือนกับตัวแคปซูลตัวนี้นะครับซึ่งแคปซูล9ก็คือแคปซูลที่กดปุ๊บแล้วออกมาเป็นรถคันนี้นะครับผมข้างหลังนะครับกระจกด้านบนจะเขียนว่า AF4029 นะครับเฮ้ยอย่าลืมเอาไปแข่งกันนะครับไปพูดเล่นนะครับนี่นะครับแล้วก็เป็นในส่วนของตัวรถทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นกระจกครอบใสด้านบนนะครับในส่วนด้านหน้านะครับจะมีไฟหน้า1จุดนะครับแล้วก็เป็นไฟไม่ใช่กระจกนะครับแหมนี่นะครับกระจกนี่มองเห็นจริงๆนะครับนี่เดี๋ยวเรามองดูจะเห็นกล้องไหมเห็นกล้องนิดหน่อยนะครับแล้วก็ดูมอนิเตอร์ด้านหน้านะครับก็จะเป็นในส่วนของบอกตำแหน่งของดราก้อนบอลลูกแก้วดราก้อนบอลนะครับนี่แล้วก็เขียนว่า60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมีไมล์มีอะไรนะถือว่าละเอียดดีมากๆนะครับนะแต่ว่าน่าจะติดตรงนี้แหละนาฬิกาบูม่าทำไมไม่ทำมาให้มันดีๆวะโอ้โหพลาดเลยนะครับจุดนี้พลาดเลยนะแล้วก็ในส่วนของตัวงานนะครับตัวงานเนี่ยจะเป็นบูม่าก่อนแล้วกันนะครับบูม่าเนี่ยนะครับก็ทำออกมาได้สวยนะหน้าเนี่ยต้องมองตรงนี้แล้วกันนะครับหน้าเนี่ยจิ้มลิ้มแล้วก็ผมเนี่ยออกมาได้สวยถึงจะเป็นปลายผมเล็กๆแต่ค่ายทำออกมาแล้วไม่เกิดการแตกหักอะไรเลยนะครับผมแล้วก็จะมีปืนอยู่ด้านข้างนะครับแล้วก็เป็นตัวขาเนาะข้างในเห็นไรเปล่าอย่าไปแอบดูของน้องนะแล้วก็เสื้อนะครับจะเขียนว่าบลูม่านะครับผ้าพันคอสีม่วงเนาะแล้วถ้าตัวโกคูนะครับโกคูเนี่ยนะครับจะมาในมีถุงแล้วก็นอนติดมาด้วยนะครับแล้วก็เกาะเอวบลูม่าอยู่แล้วก็ตกใจนะครับได้ขี่รถครั้งแรกนะครับนี่ตัวโกคูเนาะน่ารักที่มิ้มนะครับก็มีเอฟเฟกต์นิดนึงนะครับสำหรับตำหนิที่ติดมาเนาะอันนี้ให้ดูเฉยๆนะแต่ผมไม่ได้อะไรนี่ครูก็จะมีรอยอะไรอย่างงี้นะครับมันก็ไม่ได้แบบเนียน 100% นะครับถึงจะเป็นลิขสิทธิ์ก็ไม่ 100% นะครับก็ให้เข้าใจตรงกันเนาะเพราะว่างานก็สามารถเกิดขึ้นแบบนี้ได้เสมอนะครับนี่คือภาพรวมทั้งหมดนะครับของงานชุดนี้นะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าเป็นชุดที่ผมภูมิใจนำเสนอทุกคนจริงๆนะครับสำหรับงานบริดเวย์ชุดนี้นะเป็นลิขสิทธิ์ที่ควรมีติดบ้านนักสะสมทุกคนที่รักในดราก้อนบอลเนี่ยควรที่จะมีชุดนี้มากๆเลยครับเป็นชุดที่มันใหญ่แล้วมันก็คุ้มค่ากับราคาจริงๆครับสำหรับงานชุดนี้เนาะนี่คือ Bitway 5 Pro นะครับ Goku Buma นะครับ Motorcycle Capsule 9ก็จะประมาณนี้ครับผมแหมงานมันแจ๋มจริงๆนะทุกคนซื้อเถอะผมบอกเลยว่าคุ้มยังไงก็คุ้มนะครับคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงโอ้โหกระจกใสกริ๊บงานดีจริงๆเลยมาตอนนี้นะครับผมทำงานปิดไฟแล้วเนาะจากที่ทุกท่านได้ดูรายละเอียดนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับในส่วนของระบบไฟนะครับก็คืออย่างที่บอกนะครับจุดนี้นะครับจะเป็นจุดมันมืดแล้วเนาะมันมืดแล้วทุกท่านจะเป็นจุดเสียบอะแดปเตอร์นะครับผมจะทำการเสียบอะแดปเตอร์เข้าไปนะครับแล้วก็ทำการนะครับเปิดสวิตช์กดหนึ่งครั้งแล้วผมก็มากดที่ตัว power bank นะครับพอดีผมใช้ power bank นะครับในการเปิดนะครับนี่เขาเปิดมานะครับนี่ทุกคนจะเห็นนะครับว่าระบบไฟนะครับงานชุดนี้เนี่ยโอ้โหอย่างที่ผมบอกไหมว่าจุดสีน้ำเหลืองนะครับอยู่บนเรดาร์เนี่ยนะครับจะเป็นมีไฟขึ้นมาซึ่งให้อารมณ์นะครับเหมือนกับดราก้อนเรดาร์ที่มองหาดราก้อนบอลเนาะแต่ผมจะขอหมุนมาก่อนนะครับพอดีไอตัวพอร์ตเนี่ยนะครับมันตื้นนะครับมันทำให้มันหลุดบ่อยนะครับอ่ะดูด้านหน้าก่อนแล้วกันนะครับด้านหน้านะครับจะมีไฟเลี้ยวนะครับสองข้างแต่ไม่ได้กระพริบนะครับคือติดทุกจุดนะครับแล้วก็เป็นไฟหน้านะครับเห็นไหมแรงมากนะครับแล้วก็เห็นไหมด้านล่างนะครับลูกแก้วแล้วก็บอลจะติดนะฮะจะมีไฟนะครับแล้วก็ให้ดูส่วนในส่วนของท้ายรถนะครับท้ายรถนี่ส่วนท้ายรถก็จะมีไฟเลี้ยว2อันเหมือนกันแล้วก็มีไฟท้ายที่เป็นสีแดงนะครับนี่เป็นไงคือเป็นงานที่เจ๋งนะครับเจ๋งมากนะครับทั้งระบบไฟนะครับผมจะขอถอดออกก่อนนะ
โอเคได้องศาแล้วนะครับจะทำการเสียบไฟอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอวางแล้วก็เอาสำรองมาไว้ฝั่งนี้คือพอร์ตมันตื้นนะครับมันทำให้สายไฟเนี่ยนะครับมันดูดออกมานี่นะครับผมก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับระบบไฟของงานชุดนี้เนาะไฟสว่างจ้าเลยนะครับผมประมาณนี้ครับโอเคครับท่านเป็นไงกันบ้างครับสำหรับรายละเอียดของงานชุดนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นชุดที่ทำออกมาได้ละเอียดนะครับสมกับเป็นงานลิขสิทธิ์จริงนะครับสำหรับคะแนนเนี่ยผมให้ไป 9.5 เต็ม10นะครับซึ่งเป็นงานที่ไม่เคยเจอนะครับเป็นลิขสิทธิ์ที่ทำออกมาได้ดีมากๆทั้งระบบไฟนะครับแล้วก็รายละเอียดการลงสีดีเทลนะครับรวมไปถึงดีเทลของตัวรถนะครับตรงกระจกมองข้างนะปกติเราจะไม่ค่อยเห็นกระจกแบบว่ามองเห็นข้างๆจริงๆนะครับแต่ว่าชุดนี้เนี่ยเขาทำมาแบบเป็นสมจริงมากๆนะครับแล้วก็ตัวโกคูบูม่านะครับปั้นหน้าออกมาได้อารมณ์นะครับเป็นชุดที่ทำออกมาแล้วรู้สึกว่าคุ้มนะครับใครที่แบบจองไปก็ต้องบอกว่าคุ้มนะครับทั้งของแถมที่เป็นปากกาอยู่ข้างในนี้นะครับก็ออกแบบมาได้แหวกดีนะครับแล้วก็มีของแถมอีกอย่างนึงก็คือเป็นแคปซูล9นะครับซึ่งเป็นชุดที่เอาไว้ตั้งเฉยนะครับแล้วก็งานชุดนี้นะครับไม่ได้รันนัมเบอร์นะครับซึ่งเราก็ไม่รู้เลยว่าผลิตออกมาเท่าไหร่เนาะเพราะว่าเขาไม่ได้รันนัมเบอร์ไว้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับประกอบไม่ยากนะครับการเชื่อมต่อไฟง่ายๆนะครับแล้วก็ไฟที่ใช้นะครับอย่างที่ผมใช้นะครับแนะนำให้ใช้เป็นพวก power bank แบบสำรองอะไรพวกนี้นะไม่แนะนำให้ใช้หัวอะแดปเตอร์เสียบไฟบ้านตรงๆนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างอันตรายในการไฟเกินแล้วทำให้ไฟระบบไฟในชุดนี้นะครับมันขาดถ้าขาดปุ๊บก็จบเลยนะครับใช้ไม่ได้เลยแก้ไม่ได้เลยนะครับต้องพังงานออกมาแล้วประกอบใหม่ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้กลับมาสวยเหมือนเดิมนะครับก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับงาน Bridgeway นะครับเป็น Goku Buma นะครับ Bridgeway Flight Pro นะครับลิขสิทธิ์นะครับจาก Bridgeway เนาะก็ถือว่าเป็นงานที่ทำออกมาได้ดีนะครับเป็นงานที่ทำออกมาได้คมเนี้ยบแล้วก็คุ้มค่านะครับอาจจะมีรอยเลอะไปบ้างรอยถลอกนิดหน่อยนะครับก็เป็นเรื่องปกติของงานที่เป็นงานลักษณะอย่างนี้นะครับของสะสมก็มีบาดแผลเป็นเรื่องปกติเนาะก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกท่านถ้าใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะครับเดี๋ยวจะเอาตัวเด็ดๆที่เด็ดๆนะครับมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมนะครับบอกเลยว่ามันแน่นอนนะครับเด็ดแน่นอนนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ